สวัสดีค่ะพี่น้องนักสู้เปลี่ยนระบอบเดินหน้าสู่สาธารณรัฐทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการต้องห้ามต้องอ่านนะคะกับดิฉันสุดารังคุพันธ์อาจารย์หวานค่ะก็วันนี้นะพี่น้องคะมาอ่านในโครงการใหม่ของเรานะคะหลังจากที่จบไปแล้วค่ะรับกับการปฏิวัตินะคะค่ะซึ่งเป็นผลงานที่โอ้โหคลาสสิกนะคะของเลนินนั่นเองนะคะพี่น้องคะแล้วก็เราก็ลังเลกันอยู่นะเอ๊จะอ่านอะไรกันต่อดีนะคะเพราะว่าไปรัฐกับการปฏิวัติแล้วนี่นะคะจะต่อด้วยอะไรนะคะที่จริงก็มีงานที่น่าสนใจหลายฉบับหลายเล่มนะคะแต่ว่างานชิ้นนี้ถูกอ้างถึงครั้งแล้วครั้งเล่าก็ถือซะว่าอ่านเป็นเชิงอัดเลยแล้วกันนะคะแถลงการพรรคคอมมิวนิสต์ค่ะนะคะThe Communist Manifesto นะคะโอ้โหคือเรียกว่าจับต้นฉบับนี้แล้วนะคะมือไม้สั่นทีเดียวค่ะพี่น้องคะตัดสินใจเอาแล้วล่ะนะเพราะว่าหักห้ามใจไม่ไหวจริงๆนะคะอยากจะอ่านเหลือเกินเล่มนี้ค่ะชื่อก็น่ากลัวน่ากลัวนะคะหลายท่านอาจจะรู้สึกว่าชื่อรุนแรงเหลือเกินนะคำว่าคอมมิวนิสต์นี่หลายคนยังมองเป็นกลางๆไม่ได้นะฮะก็ไม่เป็นไรค่ะอยากจะให้มาเรียนรู้ด้วยกันนะฮะพร้อมๆกันไปแบบนี้ชื่อตอนวันนี้นะก็จึงได้ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะฮะเพื่อให้มันดูแบบดูเกิดนิวทรัลขึ้นมาทีเดียวนะฮะหลังจากที่โพสต์ว่า The Communist Manifesto นะฮะคิดว่าฟังดูมันจะไม่ค่อยจะ aggressive เท่าไหร่นะคะไม่ค่อยก้าวร้าวเท่าไหร่นะคะทั้งหมดนี้เป็นความหมายที่เราใส่ให้เขาไปเองนะคะเกี่ยวกับเรื่องของคอมมิวนิสต์นะคะความจริงแล้วเป็นคำที่อ่านจากในงานของเลนินนั้นก็คือคำว่าชุมชนนั่นเองนะคะคือคอมมูนคอมมูนิตี้นะคะมันไม่ได้เสียหายอะไรเลยนะคะเพียงแต่ว่าในระหว่างเส้นทางของการนำแนวคิดนี้ไปสู่การปฏิบัตินะคะในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาตินั้นก็ได้เกิดอะไรขึ้นมากมายนะคะที่เรียกว่านำไปสู่ความสูญเสียนะคะแล้วก็ทำให้สังคมนั้นก็มองนะคะแนวความคิดนะคะซึ่งก็เป็นแนวความคิดที่มีจุดมุ่งหมายที่ดีนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะพี่น้องดิฉันก็จะได้อ่านไปพร้อมๆกับท่านเลยนะคะพี่น้องคะก็ท่านที่สนใจนะสามารถที่จะเซิร์ชคำนี้เข้าไปเลยนะคะแถลงการพรรคคอมมิวนิสต์นี่นะคะถ้าท่านอยากได้เป็น PDF ก็ใส่เติมเข้าไปด้วยค่ะว่าแถลงการพรรคคอมมิวนิสต์ PDF นะฮะโอ้จะขึ้นมาให้เลยพี่น้องก็เลือกเอาได้เลยนะคะฉบับที่ดิฉันเนี่ยสะดุดตามากๆเลยเพราะว่าเขาทำเป็นไฟล์ที่เรียบร้อยสมบูรณ์มากๆเลยนะคะสวยงามทุกอย่างเลยนะคะก็คือเป็นฉบับภาษาไทยนะคะเขียนว่าฉบับภาษาไทย2010สำนักพิมพ์ไฟหลามทุ่งนะคะแถลงการพรรคคอมมิวนิสต์คาร์ล มาร์กซ์แล้วก็เฟรเดริกเองเกลส์นะหน้าปกนั้นก็เป็นภาพก็เป็นลักษณะของการต่อสู้นะหรือว่าเรียกว่าการลุกฮือของประชาชนนะลักษณะมีประชาชน
นะคะมีธงนี่เป็นธงดำแดงเหลืองอันนี้ของเยอรมันหรือเปล่าคะขออภัยนะคะพี่น้องต้องช่วยแชทดิฉันนิดนึงนะเป็นคนที่มีความรู้รอบตัวไม่เกิน10ระยะอะไรนะคะรัศมี19อะไรประมาณนี้นะคะเป็นคนที่รู้น้อยมากสมองจำอะไรไม่ค่อยได้ค่ะอันนี้นะคะก็เป็นฉบับที่เดี๋ยวเราจะนำมาอ่านกันใน The Communist Manifesto นะคะในซีรีส์ของเราค่ะหน้าเปิดเข้าไปในปกในเลยนะคะก็เป็นเขียนว่าชนกันมาชีพทั่วโลกจงสามัคคีกันนะคะแล้วก็ตรงกลางหน้าปกในนี้ก็เป็นเหรียญค่ะมีเหรียญนะคาร์ล มาร์กซ์นะฮะแล้วก็1818ถึง1883นะคะแล้วก็เป็นรูปด้านข้างของคาร์ล มาร์กซ์นั่นเองด้านล่างของปกในสำนักพิมพ์ไฟลามทุ่ง1พฤษภาคม2510นะคะนั่นนะคะพี่น้องบอกมาแล้วนะคะค่ะคุณปืนบอกว่าเอาคุณชีวิตเปื้อนฝุ่นบอกว่าดำแดงเหลืองธงเยอรมันครับขอบคุณมากๆเลยค่ะนั่นแหละค่ะดิฉันไม่เดียวแน่นอนพี่น้องคอยช่วยอยู่ค่ะนะปกที่เป็นข้อมูลต่อจากปกในนะคะแถลงการพรรคคอมมิวนิสต์คาร์ล มาร์กซ์ เฟรเดริก เองเกลส์เขียนระหว่างธันวาคม1847ถึงมกราคม1848ต้นฉบับเป็นภาษาเยอรมันพิมพ์ครั้งแรกณกรุงลอนดอนกุมภาพันธ์1848ฉบับภาษาไทยจัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้แถลงการพรรคคอมมิวนิสต์ฉบับพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ภาษาต่างประเทศปักกิ่งแต่ปรับปรุงการเรียงลำดับของเชิงอ่านใหม่จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ไฟลามทุ่งนะคะหน้าต่อมาก็เป็นสารบัญนะคำนำฉบับภาษาเยอรมันปี1872คำนำฉบับภาษารัสเซียปี1882คำนำฉบับภาษาเยอรมันปี1883คำนำฉบับภาษาอังกฤษปี1888คำนำฉบับภาษาเยอรมันปี1890คำนำฉบับภาษาโปแลนด์ปี1892คำนำฉบับภาษาอิตาลีปี1893นี่เฉพาะคำนำเข้าไปแล้ว38หน้านะฮะพี่น้องค่ะก็37หน้านะฮะอ้าวสู้ๆค่ะนะคะแต่ว่าเนื้อหานั้นไม่ได้ยาวมากนะคะก็เฉพาะเนื้อหานั้นก็ทั้งหมดหน้าพิมพ์นี้นะคะก็52หน้าท่านเอกนะคะแต่ว่าคำนำเข้าไป37หน้าค่ะประมาณ30นะคะประมาณ30หน้าคำนำค่ะสำหรับสารบัญของตัวแถลงการนะคะแถลงการพรรคคอมมิวนิสต์บทที่1นายทุนกับชนกันมาชีพ2ชนกันมาชีพกับชาวพรรคคอมมิวนิสต์3เอกสารสังคมนิยมและเอกสารลัทธิคอมมิวนิสต์แล้วข้างต่อมานะคะหัวข้อย่อยก็เป็น1สังคมนิยมปฏิกิริยาก.สังคมนิยมศักดินาข.สังคมนิยมชนชั้นนายทุนน้อยข.สังคมนิยมเยอรมันหรือสังคมนิยมแท้นี่อยู่ในเครื่องหมายคำพูดนะหัวข้อย่อยที่2นะคะสังคมนิยมอนุรักษ์หรือสังคมนิยมชนชั้นนายทุน 3. สังคมนิยมและลัทธิคอมมิวนิสต์ที่วิพากษ์และเพ้อฝันและก็มาบทที่4ค่ะท่าทีของชาวพรรคคอมมิวนิสต์ที่มีต่อฝ่ายค้านต่างๆค่ะนี่ก็เป็นเนื้อหานะคะของแถลงการพรรคคอมมิวนิสต์นะคะดิฉันก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงแปลว่าพรรคคอมมิวนิสต์นะคะเพราะว่ามันอ่านว่า The Communist Manifesto นะก็ไม่ใช่ว่า Communist Party นะคะเดี๋ยวเราจะมีคำตอบนะคะพี่น้องหวังว่าคำถามของเราจะมีคำตอบถ้าไม่มีนะเดี๋ยวเราก็จะถามท่าน
ผู้รู้ต่อไปนะฮะที่เช่นอาจารย์จรัญเดชาพิชัยอาจารย์ใจอึ้งพากรนะเดี๋ยวเราก็จะไปพึ่งพาท่านนะคะก็เก็บคำถามของเราไว้ก่อนค่ะก็เปิดมาก็จะเป็นแถลงการพรรคคอมมิวนิสต์นะคะอันนี้คืออะไรค่ะแล้วก็มีเชิงอัดเลยนะคะเชิงอัดที่1แถลงการพรรคคอมมิวนิสต์เป็นเอกสารลักษณะหลักนโยบายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของลัทธิคอมมิวนิสต์วิทยาศาสตร์หนังสือเล่มนี้มีหน้ากระดาษไม่มากแต่คุณค่าเท่ากับหนังสือเล่มใหญ่หลายเล่มวิญญาณของหนังสือเล่มนี้ตราบเท่าทุกวันนี้ยังคงให้กำลังใจและผลักดันชนชั้นกรรมาชีพทั้งมวลที่มีการจัดตั้งและที่กำลังดำเนินการต่อสู้อยู่ในโลกอารยะในวงเล็บเลนินหนังสือเล่มนี้เป็นหลักนโยบายที่มาร์กซ์และเองเกลส์ร่างให้แก่สันนิบาตชาวคอมมิวนิสต์เมื่อเดือนธันวาคม1847ถึงเดือน1000ถึงเดือนมกราคม1848พิมพ์เป็นเล่มครั้งแรกในลอนดอนรวม23หน้าเมื่อเดือนกุมภาพันธ์1848ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนกรกฎาคม1848แถลงการนี้ได้ลงพิมพ์ติดต่อกันในหนังสือพิมพ์ Deutsche Londoner Zeitung บางทีเราก็ได้ยินน่าจะเป็นไซตุ้งนะหนังสือพิมพ์เยอรมันลอนดอนอันเป็นหนังสือพิมพ์ที่เป็นองค์กรของฝ่ายประชาธิปไตยของผู้ลี้ภัยเยอรมันปี1848ได้พิมพ์แถลงการฉบับภาษาเยอรมันขึ้นใหม่ในลอนดอนเป็นเล่มรวม30หน้าฉบับนี้ได้เป็นพื้นฐานของฉบับต่อๆมาซึ่งได้รับการเห็นชอบจากมาร์กซ์และเองเกลส์ในปี1848แถลงการได้แปลเป็นภาษายุโรปหลายภาษาได้แก่ฝรั่งเศสโปแลนด์อิตาลีเดนมาร์กเฟลมิชและสวีเดนฉบับต่างๆที่ออกเมื่อปี1848ไม่ได้ระบุชื่อผู้เขียนในปี1850นิตยสาร The Red Republicanหรือชาวรีพับลิกันแดงน่าจะแปลว่าชาวรีพับลิกแดงมากกว่านะคะ อันเป็นนิตยสารที่เป็นที่อันเป็นนิตยสารที่เป็นองค์กรของพรรคซาติสนะฮะซาติสของอังกฤษได้ลงพิมพ์แถลงการฉบับแปลภาษาอังกฤษเป็นครั้งแรกจอร์จอาร์นี่บรรณาธิการของนิตยสารฉบับนี้ได้ระบุชื่อผู้เขียนเป็นครั้งแรกในคำนำค่ะก็เป็นแถลงการนะฮะที่เป็นหลักนโยบายที่มาร์กซ์และเองเกลส์ได้ร่างให้แก่สันนิบาตชาวคอมมิวนิสต์ที่มีการประชุมกันนั่นเองนะคะเดือนธันวา1847ถึงมกรา1848ค่ะก็ไม่รู้ว่าคำว่าพรรคเข้ามาอย่างไรนะน่าจะมีประวัติให้ดูนะคะเอาละค่ะพี่น้องคะพี่น้องเข้ามากันพอสมควรเลยทีเดียวนะคะดีใจนะคะที่หากันเจอนะคะค่ะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มนี่อีกหลายไม่รู้จะได้อ่านในตอนนี้หรือเปล่านะคะสำหรับ The Communist Manifesto นะคะแต่ว่าต้องฝ่าด่านคำนำหลายๆภาษานี้ไปก่อนนะคะพี่น้องค่ะคำนำฉบับภาษาเยอรมันในปี1872ค่ะ
ซึ่งในปี1872นี้นะคะมีเชิงอัดนะฮะอ่านเชิงอัดก่อนแล้วกันนะคะเชิงอัดที่2บอกว่าปี1872ได้จัดพิมพ์แถลงการภาษาเยอรมันฉบับใหม่โดยการริเริ่มของกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ De for เดี๋ยวนะฮะ De Volk Staat นะคะ De Volk Staat ซึ่งแปลว่าประชารัฐมาร์กซ์และเองเกลส์ได้ร่วมกันเขียนคำนำให้แก่ฉบับที่พิมพ์ครั้งนี้และได้ปรับปรุงแก้ไขแถลงการบางประกาศภาษาเยอรมันฉบับพิมพ์ปี1872และฉบับพิมพ์ปี1883และ1890ในต่อมานั้นล้วนเปลี่ยนชื่อหนังสือเป็นแถลงการลัทธิคอมมิวนิสต์อันนี้คำนำนะคะของฉบับภาษาเยอรมันเชิงโอเคค่ะนะคะคำนำฉบับภาษาเยอรมันปี1872ค่ะต่อไปนี้เป็นเนื้อหาของคำนำนะคะในการประชุมสมัชชาผู้แทนณกรุงลอนดอนเมื่อเดือนพฤศจิกายน1847สันนิบาตชาวคอมมิวนิสต์องค์การจัดตั้งสากลของกรรมกรซึ่งเป็นธรรมดาอยู่เองที่ตามเงื่อนไขในเวลานั้นจะเป็นได้ก็แต่สมาคมลับได้มอบหมายให้ข้าพเจ้าทั้งสองร่างหลักนโยบายของพรรคที่ละเอียดครบถ้วนทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติเพื่อประกาศออกไปดังนั้นจึงได้เกิดแถลงการนี้ขึ้นต้นฉบับของแถลงการได้ส่งไปพิมพ์ที่ลอนดอนก่อนหน้าการปฏิวัติเดือนกุมภาพันธ์ไม่กี่สัปดาห์แถลงการจัดพิมพ์ครั้งแรกสุดเป็นภาษาเยอรมันต่อมาก็ได้พิมพ์เป็นภาษาเยอรมันอีกอย่างน้อย12ครั้งในเยอรมนีอังกฤษและอเมริกาฉบับแปลภาษาอังกฤษฉบับแรกลงพิมพ์ในนิตยสาร The Red Republican ที่ลอนดอนในปี1850เชิงอัดที่3แปลโดยนางสาวเฮเลนแมคฟาร์เลนต่อมาในปี1871ได้จัดพิมพ์ฉบับแปลภาษาอังกฤษที่ต่างกันอย่างน้อย3ฉบับในอเมริกาฉบับแปลภาษาฝรั่งเศสได้พิมพ์จำหน่ายในปารีสเป็นครั้งแรกก่อนการลุกขึ้นสู้เดือนมิถุนายน1848ไม่นานนักและเมื่อเร็วๆนี้ก็ได้ลงพิมพ์ในนิตยสาร Le Socialist ที่นิวยอร์กเวลานี้มีผู้กำลังเตรียมจัดทำฉบับแปลใหม่อยู่ฉบับแปลภาษาโปแลนด์ได้ปรากฏในลอนดอนหลังจากฉบับภาษาเยอรมันพิมพ์เป็นครั้งแรกแล้วไม่นานนักฉบับแปลภาษารัสเซียได้จัดพิมพ์ที่เจนีวาเมื่อทศวรรษที่6ฉบับแปลภาษาเดนมาร์กก็ได้จัดพิมพ์หลังจากหนังสือนี้พิมพ์ครั้งแรกได้ไม่นานไม่ว่าสภาพในช่วงระยะ25ปีมานี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายสักปานใดก็ตามหลักการพื้นฐานทั่วไปที่วางไว้ในหลักแถลงการนี้กล่าวโดยทั่วไปแล้วจนบัดนี้ก็ยังคงถูกต้องอย่างสิ้นเชิงอันที่จริงบางแห่งอาจปรับปรุงแก้ไขได้บ้างการนำหลักการพื้นฐานเหล่านี้ไปใช้ในทางปฏิบัตินั้นก็ดังที่แถลงการได้กล่าวไว้คือในทุกแห่งและทุกกาละล้วนขึ้นอยู่กับเงื่อนไขทางประวัติศาสตร์ในเวลานั้นด้วยเหตุนี้มาตรการปฏิวัติเหล่านั้นที่เสนอไว้ในตอนท้ายของบทที่2จึงไม่มีความหมายเป็นพิเศษแต่อย่างใดปัจจุบันข้อความตอนนี้ในหลายๆด้านควรเขียนให้ต่างออกไปเนื่องจาก25ปีมานี้อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ได้ขยายตัวไปอย่างมากองค์การจัดตั้งพรรคการเมืองของชนชั้นกรรมกรก็ได้ขยายตัวไปด้วยเนื่องจากก่อนอื่น
ได้ความชัดเจนในทางปฏิบัติจากการปฏิวัติเดือนกุมภาพันธ์และต่อมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ความชัดเจนในทางปฏิบัติจากคอมมูนปารีสซึ่งเป็นครั้งแรกที่ชนชั้นกันมาชีพกลุ่มอำนาจรัฐไว้ได้นานถึง2เดือนฉะนั้นเวลานี้บางแห่งในหลักนโยบายนี้จึงได้พ้นสมัยไปแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งคอมมูนได้พิสูจน์ว่าชนชั้นกรรมกรจะยึดกลุ่มกลไกรัฐสำเร็จรูปอย่างง่ายๆและใช้มันมาบรรลุซึ่งจุดหมายของตนนั้นไม่ได้วงเล็บเปิดดูสงครามกลางเมืองในฝรั่งเศสแถลงการของคณะกรรมการทั่วไปแห่งสมาคมกรรมการสากลฉบับภาษาเยอรมันหน้า19ในนั้นได้ขยายความคิดนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นวงเล็บปิดประการต่อมาเป็นที่แจ่มชัดอย่างยิ่งว่าการวิพากษ์เอกสารสังคมนิยมนั้นพิจารณาในเวลานี้แล้วไม่สมบูรณ์เพราะว่าการวิพากษ์นี้คลุมถึงแค่ปี1847เท่านั้นและก็เป็นที่แจ่มชัดอย่างยิ่งเช่นกันว่าความเห็นเกี่ยวกับปัญหาท่าทีของชาวพรรคคอมมิวนิสต์ที่มีต่อพรรคฝ่ายค้านต่างๆวงเล็บบทที่4แม้ว่าโดยหลักใหญ่แล้วเวลานี้ยังถูกต้องอยู่ก็ตามแต่เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วโดยสิ้นเชิงและบรรดาพรรคการเมืองที่ยกขึ้นมากล่าวในเวลานั้นส่วนใหญ่ก็ได้ถูกวิถีดำเนินแห่งการพัฒนาของประวัติศาสตร์กวาดไปจนหมดสิ้นแล้วฉะนั้นความเห็นเหล่านี้ขออภัยนะฮะฉะนั้นความเห็นเหล่านั้นในทางปฏิบัติถึงอย่างไรก็ได้พ้นสมัยไปแล้วแต่แถลงการเป็นเอกสารทางประวัติศาสตร์ซึ่งเราไม่มีสิทธิ์ที่จะทำการแก้ไขอีกในการจัดพิมพ์ครั้งต่อไปอาจจะเพิ่มคำนำที่คลุมไปถึงช่วงระยะเวลาระยะตั้งแต่ปี1847จนถึงบัดนี้อีกบทหนึ่งก็ได้การจัดพิมพ์ครั้งใหม่นี้ฉุกละหุกมากจนเราไม่มีเวลาพอที่จะทำงานชิ้นนี้ได้คาร์ล มาร์กซ์ เฟรเดริก เอ็งเกลส์ ลอนดอน 24 มิถุนายน 1872 ค่ะพี่น้องคะนี่คือคำนำนะคะเมื่อครั้งจัดพิมพ์ในปี1872แหมวันที่สวยเหลือเกินนะ24มิถุนายนนะคะเดี๋ยวนะฮะ1872 1932กี่ปีฮะนะฮะ7ลบ6 10ปีนะฮะ60ปีหลังจากการหลังจากการตีพิมพ์นะคะแต่ว่าการออกแถลงการนั้นตั้งแต่1848นะคะถือว่า1848ค่ะก็60ปีหลังจากการพิมพ์ในภาษาเยอรมันนะคะตามคำนำนี้นะคะถึงได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะของไทยนะซึ่งถือว่ายังแค่เพียงแค่ให้กษัตริย์มาอยู่ใต้รัฐธรรมนูญเท่านั้นเองนะคะกษัตริย์ก็ยังคงมีอำนาจบารมีอยู่ในหลายทางนะเพียงแค่ลดอำนาจลงแล้วก็ให้คณะรัฐบาลที่มาจากประชาชนนั้นร่วมกันบริหารนะคะจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะคะค่ะแต่ว่าในที่สุดนะคะการฟื้นอำนาจของกษัตริย์นี่มาถึงปัจจุบันนะคะก็พาไทยนั้นกลับไปอยู่ในยุคศักดินานะฮะโดยเนื้อแท้แล้วก็ผิวนอกนะฮะก็ฉาบทาไว้ด้วยคราบของความเป็นประชาธิปไตยแบบลวงโลกนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เผด็จการทหารก็เข้ามาร่วมรุมยำกันอย่างสนุกสนานนะคะ
ค่ะพี่น้องคะพักกันนะคะให้หายใจก่อนนะคะรู้สึกว่าตื่นเต้นมากนะคะสำหรับการหยิบแถลงการฉบับนี้มาอ่านนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนะคะแล้วเดี๋ยวมาอ่านกันต่อค่ะยังไม่หมดนะคะนี่เป็นคำนำฉบับภาษาเยอรมันนะต่อไปก็จะเป็นคำนำฉบับภาษารัสเซียในปี1882ค่ะเรามาอ่านกันต่อนะคะต่อมาก็เป็นคำนำฉบับภาษารัสเซียปี1882นะคะสำหรับคำนำส่วนนี้นะคะมีเชิงอัดให้ข้อมูลไว้ว่านี่เป็นแถลงการฉบับภาษารัสเซียฉบับที่2ออกในเจนีวาเมื่อปี1882ในคำต่อท้ายที่เองเกลส์เขียนให้แก่บทความเรื่องว่าด้วยปัญหาสังคมในรัสเซีย
ได้กล่าวไว้ว่าฉบับแปลนี้เพลคานอฟเป็นผู้แปลเพลคานอฟก็ได้ระบุไว้ในฉบับภาษารัสเซียที่พิมพ์เมื่อปี1900ว่าตนเป็นผู้แปลมาร์กซ์และเองเกลส์ได้เขียนคำนำให้แก่ฉบับแปลฉบับใหม่นี้คำนำนี้ได้ตีพิมพ์เป็นภาษารัสเซียในนิตยสารนารอกนาย่าวอร์เรียเจตนารมณ์ประชาชนของชาวพรรคนารอกนาย่าวอร์เรียรัสเซียฉบับวันที่5กุมภาพันธ์1882และในหนังสือพิมพ์ De Social Democrat De Social Democrat ชาวพรรคสังคมประชาธิปไตยอันเป็นหนังสือพิมพ์ที่เป็นองค์กรของคณะกรรมการกลางพรรคสังคมประชาธิปไตยเยอรมันก็ได้ตีพิมพ์คำนำนี้เป็นภาษาเยอรมันในฉบับวันที่16เดือน10นะฮะในฉบับที่16วันที่13เมษายน1882เองเกลส์ได้รวบรวมเอาคำนำนี้ไว้ในแถลงการฉบับภาษาเยอรมันปี1890หน้า5ค่ะต่อไปนี้ก็เป็นเนื้อความนะคะของคำนำนะคะฉบับภาษารัสเซีย1000ปี1882แถลงการพรรคคอมมิวนิสต์ฉบับภาษารัสเซียฉบับแรกที่แปลโดยบาคูนินได้พิมพ์เมื่อต้นทศวรรษที่6เชิงอัดที่6ที่โรงพิมพ์คอโลคอลเชิงอัดที่7เวลานั้นฝ่ายตะวันตกเห็นกันว่าเรื่องนี้คือการจัดพิมพ์แถลงการฉบับภาษารัสเซียเป็นเพียงเรื่องแปลกในบรรณพิภพเท่านั้นทุกวันนี้ไม่อาจมีทัศนะเช่นนี้แล้วเวลานั้นธันวาคม1847เขตที่การเคลื่อนไหวของชนชั้นกรรมาชีพแผ่ขยายไปถึงช่องแคบอะไรเช่นนั้นซึ่งเห็นได้ชัดมากจากบทสุดท้ายของแถลงการเรื่องท่าทีของชาวพรรคคอมมิวนิสต์ที่มีต่อพรรคฝ่ายค้านต่างๆในบทนี้พอดีไม่ได้กล่าวถึงรัสเซียและสหรัฐอเมริกาเวลานั้นรัสเซียเป็นกองหนุนที่ใหญ่โตกองสุดท้ายของอิทธิพลปฏิกิริยาทั้งหมดในยุโรปและสหรัฐอเมริกากำลังดึงดูดเอาพลังล้นเกินของชนชั้นกรรมาชีพยุโรปไปโดยการอพยพคนเข้าเมืองประเทศทั้งสองนี้ล้วนเป็นผู้สนองวัตถุดิบให้แก่ยุโรปและในขณะเดียวกันก็เป็นตลาดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของยุโรปฉะนั้นถึงอย่างไรก็ตามเวลานั้นประเทศทั้งสองนี้ก็ล้วนเป็นหลักค้ำให้แก่ระเบียบที่ดำรงอยู่ของยุโรปทุกวันนี้สภาพต่างกันอย่างสิ้นเชิงการอพยพพลเมืองยุโรปเข้าไปนั่นเองที่ทำให้อเมริกาเหนือสามารถดำเนินการผลิตทางเกษตรกรรมที่มีขนาดใหญ่ได้และการแข่งแย่งแข่งขันทางการผลิตเกษตรกรรมนี้กำลังสั่นคลอนรากฐานของระบอบกรรมสิทธิ์ในที่ดินทั้งใหญ่และเล็กในยุโรปนอกจากนั้นการอพยพพลเมืองนี้ยังทำให้สหรัฐอเมริกาสามารถขุดค้นทรัพยากรทางอุตสาหกรรมที่อุดมสมบูรณ์ของตนด้วยพลังอันมหึมาและในขนาดใหญ่โตจนสามารถจะทลายฐานะผูกขาดทางอุตสาหกรรมของยุโรปตะวันตกที่มีอยู่จนถึงบัดนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งของอังกฤษลงในระยะเวลาอันสั้นได้อ่านใหม่นะคะค่อนข้างยาวนอกจากนั้นการอพยพพลเมืองนี้ยังทำให้สหรัฐอเมริกาสามารถขุดค้นทรัพยากรทางอุตสาหกรรมที่อุดมสมบูรณ์ของตนด้วยพลังอันมหึมาและในขนาดใหญ่โต
จนสามารถจะทลายฐานะผูกขาดทางอุตสาหกรรมของยุโรปตะวันตกที่มีอยู่จนถึงบัดนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งของอังกฤษลงในระยะเวลาอันสั้นได้สภาพทั้งสองนี้ก็ได้เกิดบทบาทปฏิวัติแก่อเมริกาเองการถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินขนาดกลางและขนาดเล็กของเจ้าของฟาร์มซึ่งเป็นรากฐานของระบบการเมืองทั้งระบอบกำลังถูกการแข่งแย่งแข่งขันของฟาร์มขนาดใหญ่พิชิตไปทีละขั้นทีละขั้นขณะเดียวกันในเขตอุตสาหกรรมต่างๆชนชั้นกรรมาชีพที่มีจำนวนคนมากมายและการสั่งสมทุนราวกับเรื่องในเทพนิยายก็ได้เริ่มพัฒนาขึ้นบัดนี้มาดูรัสเซียกันเถอะในระหว่างการปฏิวัติปี 1848 ถึง 1849 ไม่เพียงแต่พวกเจ้าในยุโรปเท่านั้นแม้กระทั่งนายทุนในยุโรปก็ล้วนแต่ถือเอาการแทรกแซงของรัสเซียเป็นผู้ช่วยชีวิตแต่ผู้เดียวของพวกเขาในการรับมือกับชนชั้นกรรมาชีพที่เพิ่งจะเริ่มตื่นตัวพระเจ้าซาเคยถูกประกาศว่าเป็นหัวหน้าอิทธิพลปฏิกิริยาของยุโรปเวลานี้พระเจ้าซาได้ตกเป็นเชลยของการปฏิวัติถูกกักขังอยู่ที่กาชิน่าและรัสเซียได้เป็นกองหน้าของขบวนการปฏิวัติแห่งยุโรปแล้วภาระหน้าที่ของแถลงการลัทธิคอมมิวนิสต์คือประกาศว่าระบอบกรรมสิทธิ์ชนชั้นนายทุนสมัยใหม่จักต้องพินาศแต่ในรัสเซียเราได้มองเห็นว่านอกจากความคลั่งไคล้ในทุนนิยมที่แพร่ขยายไปอย่างรวดเร็วและระบอบกรรมสิทธิ์ในที่ดินชนชั้นนายทุนที่เพิ่งจะเริ่มพัฒนาแล้วที่ดินกว่าครึ่งยังคงอยู่ในความครอบครองร่วมกันของชาวนาถ้าเช่นนั้นขอถามหน่อยว่าออฟซีนาแห่งรัสเซียเชิงอธิก้าซึ่งเป็นรูปแบบระบอบกรรมสิทธิ์ร่วมกันในที่ดินแบบบุพการที่แม้จะได้ถูกทำลายไปมากแล้วนี้จะสามารถผ่านโดยตรงไปสู่ระบอบกรรมสิทธิ์ร่วมกันแห่งลัทธิคอมมิวนิสต์ซึ่งเป็นรูปแบบขั้นสูงได้หรือว่าตรงกันข้ามคือมันยังจะต้องผ่านกระบวนการสลายตัวเสียก่อนดังที่การพัฒนาทางประวัติศาสตร์ของตะวันตกได้ผ่านมาหรือเครื่องหมายคำถามเกี่ยวกับปัญหานี้คำตอบที่เป็นไปได้แต่ประการเดียวในเวลานี้ก็คือถ้าหากว่าการปฏิวัติรัสเซียจะเป็นสัญญาณแห่งการปฏิวัติของชนชั้นกรรมาชีพในตะวันตกและทั้งสองฝ่ายช่วยเพิ่มเติมแก่กันและกันแล้วระบอบกรรมสิทธิ์ร่วมกันในที่ดินของรัสเซียเวลานี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการพัฒนาลัทธิคอมมิวนิสต์ได้คาร์ล มาร์กซ์Frederick Engels London 21 มกราคม 1882 ค่ะพี่น้องคะต้องขออภัยนะคะสำหรับคำนำฉบับแรกดิฉันไม่ได้อ่านเดี๋ยวนะคะขออภัยนะมีเชิงอัดหรือเปล่าค่ะมีเชิงอัดนะคะเดี๋ยวจะย้อนไปอ่านนะคะเดี๋ยวตอนนี้ขออ่านเชิงอัดของคำนำฉบับภาษารัสเซียก่อนนะคะค่ะคำนำที่5ก็คือเกี่ยวกับตัวคำนำนี้นะคะแล้วก็คำนำที่6นะคะฉบับแปลนี้พิมพ์เมื่อปี1869หน้า5คำนำที่7ขออภัยค่ะเชิงอัดที่7นะเชิงอัดที่7โคโลคอลนะคะโคโลคอลแปลว่าระฆังเป็นหนังสือพิมพ์ของพวกประชาธิปไตยปฏิวัติรัสเซียจัดพิมพ์โดย AI Gation และ NP Okariev เมื่อปี1857
ถึง1867ออกเป็นภาษารัสเซียปี1868ถึง1869ออกเป็นภาษาฝรั่งเศสและมีภาษารัสเซียเป็นฉบับผนวกก่อนปี1865ออกในลอนดอนหลังจากนั้นออกในเจนีวาเชิงอัดที่8มาร์กซ์และเองเกลส์หมายถึงสภาพหลังจากที่ชาวนารถนาย่าวอลเลียลอบปล่งพระชนนะคะค่ะนี่ก็เป็นเชิงอัดที่อธิบายเพิ่มเติมในประโยคที่ว่าพระเจ้าซาร์เคยถูกประกาศว่าเป็นหัวหน้าอิทธิพลปฏิกิริยาของยุโรปเวลานี้พระเจ้าซาร์ได้ตกเป็นเฉลยของการปฏิวัติถูกกักขังอยู่ที่กาซิน่านะกาชิน่านะค่ะยังไม่จบนะคะสำหรับเชิงอันที่8นะคะก็หลังจากที่นะชาวพรรคนารถนาย่าวอลเลียนะคะได้ลอบปลงพระชนพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่2เมื่อวันที่13มีนาคม1881เวลานั้นอเล็กซานเดอร์ที่3กลัวว่าคณะกรรมการดำเนินงานลับของพรรคนารถนาย่าวอลเลียอาจจะใช้ปฏิบัติการสยดสยองครั้งใหม่จึงหลบไปอยู่ที่กาชิน่าเชิงอัดที่9นะคะเชิงอัดที่9ซึ่งพูดถึงออฟซีน่านะคะออฟซีน่าคือคอมมูนหรือนิคมในชนบทของรัสเซียนะคะอธิบายโดยผู้แปลฉบับภาษาไทยค่ะพี่น้องคะเป็นอย่างไรบ้างคะก็เดี๋ยวดิฉันขอใช้เวลานี้นะคะได้ย้อนไปอ่านเชิงอัดนะคะเพิ่มเติมของคำนำฉบับภาษาเยอรมันนะคะในคำนำฉบับภาษาเยอรมันเชิงอัดที่2นั้นก็คือเกี่ยวกับตัวคำนำนะคะในคือเกี่ยวกับการจัดพิมพ์ในปี1872นะคะเชิงอัดที่3นะฮะที่พูดถึง The Red Republican นะฮะ The Red Republican ซึ่งในฉบับนี้ได้แปลไว้ว่าชาวพรรค Republican แดงเป็นนิตยสารรายสัปดาห์ของพรรคซาติสต์จัดพิมพ์โดยยอร์จฮานีระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนพฤศจิกายน1850นิตยสารนี้ได้เคยลงพิมพ์แถลงการพรรคคอมมิวนิสต์ฉบับแปลภาษาอังกฤษฉบับแรกโดยให้หัวเรื่องว่าแถลงการพรรคคอมมิวนิสต์เยอรมันเมื่อเดือนพฤศจิกายน1850ฉบับที่21ถึง24หน้าที่1เชิงอัดที่4นะคะเมื่อพูดถึง Le Socialist นะฮะก็มีเชิงอัดที่4อธิบายเพิ่มเติมว่า Le Socialist หรือชาวสังคมนิยมเป็นนิตยสารรายสัปดาห์ภาษาฝรั่งเศสที่ออกในนิวยอร์กระหว่างเดือนตุลาคม1871ถึงเดือนพฤษภาคม1873นิตยสารนี้เป็นองค์กรของหน่วยชาวฝรั่งเศสของสากลนิตยสารนี้สนับสนุนพวกชนชั้นนายทุนและพวกชนชั้นนายทุนน้อยในองค์การสหพันธ์อเมริกาเหนือของสากลหลังจากสมัชชาผู้แทนที่กรุงเฮกกันยายน1872แล้วนิตยสารนี้ได้ตัดความสัมพันธ์กับสากลระหว่างเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์1872นิตยสารนี้เคยลงพิมพ์แถลงการพรรคคอมมิวนิสต์หน้า2ค่ะก็หมดแล้วนะคะสำหรับเชิงอัดของคำนำฉบับภาษาเยอรมัน1872นะคะต่อม
็นคำนามฉบับภาษารัสเซียนะฮะและต่อไปก็จะเป็นคำนามฉบับภาษาเยอรมันในปี1883ค่ะสั้นๆค่ะไม่พักแล้วกันนะคะพี่น้องเราอ่านกันเลยนะคะคำนำฉบับภาษาเยอรมันปี1883เชิงอรรถที่10เชิงอรรถที่10ปี1883ได้พิมพ์แถลงการฉบับภาษาเยอรมันฉบับที่3นี่เป็นฉบับพิมพ์ฉบับแรกที่เองเกลตรวจทานเองหลังจากมาร์กซ์ถึงแก่มรณกรรมแล้วต่อไปนี้ก็เป็นเนื้อความในคำนำนะคะน่าเสียใจข้าพเจ้าต้องลงชื่อแต่ผู้เดียวในคำนำฉบับนี้มาร์กซ์ผู้ซึ่งสร้างคุณูปการแก่ชนชั้นกรรมกรทั้งชนชั้นของยุโรปและอเมริกามากยิ่งกว่าใครอื่นนั้นได้นอนอย่างสงบไปตลอดกาลณสุสานไฮเกตแล้วและบนหลุมฝังศพก็ได้มีหญ้าขึ้นเขียวเป็นครั้งแรกหลังจากเขาถึงแก่มรณกรรมแล้วจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะทำการแก้ไขหรือเพิ่มเติมแถลงการอีกด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงเห็นว่ายิ่งมีความจำเป็นที่จะต้องแถลงให้แจ่มชัดอีกครั้งหนึ่งดังต่อไปนี้ความคิดพื้นฐานที่ซึมซ่านอยู่ตลอดทั้งเล่มของแถลงการซึ่งก็คือการผลิตทางเศรษฐกิจและโครงสร้างของสังคมที่จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนจากสิ่งดังกล่าวในยุคประวัติศาสตร์แต่ละยุคนั้นเป็นรากฐานของประวัติศาสตร์ทางการเมืองและทางจิตใจของยุคนั้นๆดังนั้นนับตั้งแต่ระบอบกรรมสิทธิ์ร่วมกันในที่ดินแบบบุพการได้สลายตัวเป็นต้นมาประวัติศาสตร์ทั้งหมดจึงล้วนเป็นประวัติศาสตร์แห่งการต่อสู้ทางชนชั้นซึ่งก็คือประวัติศาสตร์แห่งการต่อสู้ระหว่างชนชั้นที่ถูกขูดรีดกับชนชั้นขูดรีดระหว่างชนชั้นที่ถูกปกครองกับชนชั้นปกครองในขั้นต่างๆของการพัฒนาทางสังคมและการต่อสู้นี้บัดนี้ได้ถึงขั้นที่ว่าถ้าชนชั้นที่ถูกขูดรีดและถูกกดขี่หรือชนชั้นกรรมาชีพไม่ทำให้สังคมทั้งสังคมหลุดพ้นจากการขูดรีดการกดขี่และการต่อสู้ทางชนชั้นพร้อมกันไปให้แล้วเสร็จในรวดเดียวแล้วก็จะไม่สามารถปลดแอกตนเองจากชนชั้นที่ขุดรีดและกดขี่หรือชนชั้นนายทุนได้ความคิดพื้นฐานนี้เป็นของมาร์กซ์แต่เพียงผู้เดียวข้อนี้ข้าพเจ้าเคยกล่าวมาหลายครั้งแล้วแต่โดยเฉพาะในเวลานี้ก็ยังจำเป็นต้องเขียนข้อนี้ให้แจ่มชัดไว้ในหน้าแถลงการณ์อีกF. Engels ลอนดอน28มิถุนายน1883เชิงอรรถที่11นะคะเชิงอรรถที่11ก็ได้แนบไว้ตรงประโยคที่ว่าความคิดพื้นฐานนี้เป็นของมาร์กซ์แต่เพียงผู้เดียวเชิงอรรถที่11เชิงอรรถที่11ข้าพเจ้าได้เขียนไว้ในคำนำฉบับแปลภาษาอังกฤษว่าความคิดนี้ตามความเห็นของข้าพเจ้าเห็นว่าควรจะมีคุณูปการแก่วิชาประวัติศาสตร์เช่นเดียวกับที่ทฤษฎีของดาร์วินได้มีคุณูปการแก่ชีววิทยาตั้งแต่ก่อนหน้าปี1845หลายปีเราสองคนก็ได้ค่อยๆเข้าใกล้กับความคิดนี้แล้วในด้านนี้สำหรับข้าพเจ้าเองในเวลานั้นได้ก้าวคืบหน้าไปถึงขั้นไหนจะเห็นได้จากหนังสือของข้าพเจ้าเรื่องภาวะการของชนชั้นกรรมกรประเทศอังกฤษแต่ครั้นถึงฤดูใบไม้ผลิปี1845ขณะที่ข้าพเจ้าได้พบกับมาร์กซ์อีกครั้งหนึ่งในกรุงบรัสเซล
เขาก็ได้จัดความคิดนี้เป็นรูปออกมาแล้วและยังได้อธิบายแก่ข้าพเจ้าด้วยถ้อยคำอันแจ่มแจ้งเกือบจะเหมือนกับที่ข้าพเจ้าได้บรรยายไว้ข้างต้นวงเล็บเปิดหมายเหตุที่เอ็งเกลส์เขียนเพิ่มไว้ในฉบับภาษาเยอรมันปี1890วงเล็บปิดค่ะพี่น้องคะก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นคำนำในฉบับภาษาอังกฤษนะปี1888นะคะซึ่งก็เป็นคำนำที่ได้พิมพ์นะปี1888ได้พิมพ์แถลงการฉบับภาษาอังกฤษซึ่งแปลโดยแซมมัวร์มัวร์แองเกลส์ได้ตรวจคำแก้คำแปลด้วยตนเองได้เขียนคำนำและทำหมายเหตุส่วนหนึ่งด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะมาอ่านกันในช่วงต่อไปนะคะสำหรับคำนำฉบับภาษาอังกฤษปี1888ค่ะนะคะก็เป็นคงเป็นช่วงสุดท้ายนะคะสำหรับช่วงต่อไปนะคะโอ้คำนำนี้ก็เอายาวพอสมควรค่ะพี่น้องคะเอายาวมากทีเดียวเก็บไว้คราวหน้าแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ก็พอดีค่ะ1ชั่วโมงนะคะเอาพอสมควรก่อนยังไม่ได้ถึงเนื้อหาเลยแม้ปกติเนี่ยที่ฉันจะต้องอ่านคำนำแล้วต้องให้เข้าไปในเนื้อหาสักประมาณ2สำหน้านะคะเพื่อให้เราได้รับรู้รสของหนังสือกันนะคะแต่ว่าสำหรับเล่มนี้นะคะครึ่งหนึ่งไปถึงครึ่งหนึ่งส่วน3นี่นะคะเป็นคำนำไปเสร็จแล้วนะคะซึ่งแต่ละคำนำนั้นมีความสำคัญต่อความเข้าใจและก็มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติอย่างยิ่งนะคะที่น่าสนใจนะคะพี่น้องเราได้เห็นว่าการที่ทั้งหมดนี้ก็เป็นเรียกว่าก็การเขียนงานต่างๆจำนวนมากนั้นก็อยู่ใต้ดินนะฮะต้องทำกันเป็นการลับเป็นสมาคมลับประเภทต่างๆนะคะแต่เราได้เห็นกระแสของความเคลื่อนไหวทางความคิดในยุโรปนี่นะคะช่างมีความเข้มข้นเหลือเกินนะคะแล้วก็การใช้สื่อก็คือจะต้องเป็นการตีพิมพ์เท่านั้นแหละถึงจะได้เผยแพร่ออกไปนะคะการตีพิมพ์ก็ดีอย่างหนึ่งนะคะทำให้ข้อความต่างๆนั้นจะต้องถูกกลั่นออกมาอย่างรอบคอบรัดกุมนะคะทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กลายเป็นผลงานที่ส่งคุณค่านะคะทุกวันนี้เรามี Facebook มี YouTube นะ Twitter นะซึ่งหลายอย่างก็อาจจะเร็วนะฮะทันสถานการณ์แล้วก็อาจจะสั้นบ้างยาวบ้างก็แล้วแต่ว่าก็แคชชวลกันนะคะคือเรียกว่าพูดกันอย่างคิดอะไรรู้สึกอย่างไรก็แสดงออกกันทันท่วงทีไปเลยนะคะก็มีข้อดีแต่ในข้อด้อยของมันนะก็บางครั้งก็ไม่ได้พูดอย่างที่ได้ใคร่ครวญอย่างดีนะคะก็มันก็จะผ่านไปวันๆ นะคะที่จะได้สืบทอดมาเป็นชุดความคิดที่เป็นระบบนี้นะคะก็ต้องเป็นบทความที่ค่อยๆรวบรวมประเด็นต่างๆมาเขียนเรียบเรียงอ่านทบทวนนะคะแก้ไขแล้วก็ตีพิมพ์แบบนี้นะคะก็ก่อนที่จะมาถึงงานปฏิวัติได้งานความคิดก็ต้องถูกเผยแพร่ทำความเข้าใจศึกษานะคะเกิดความชัดเจนเกิดความเชื่อมั่นในความคิดในอุดมการณ์ที่เรานะคะอิงอ้างอิงไว้นะคะหรือว่าเราสมาทานในอุดมการณ์เหล่านั้นนะคะก็เป็นความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดนะคะกับในยุคสมัยนี้นะคะแล้วก็ลองเป็นข้อที่พี่น้องลองเก็บไปพิจารณาดูค่ะว่าเราควรจะนำประสบการณ์บทเรียนความชัดเจนในอดีตนะคะมาเพื่อปรับปรุงหรือว่าเพิ่มเติมนะคะให้การงานการปฏิวัติภารกิจการเปลี่ยนแปลงสังคมของเรานั้นเดินหน้าไปอย่างไรนะคะค่ะวันนี้ก็มองเห็นตรงนี้ค่ะว่าโอ้โหอ่านแต่ละวารสารนะคะก็เป็นวารสารที่แสดงจุดยืนของ
การต้องการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างชัดเจนมากเหลือเกินนะคะทุกวันนี้ก็มาอีกแนวหนึ่งแล้วนะคะยุคสมัยเปลี่ยนไปมากทีเดียวแต่ว่างานปฏิวัติยังไม่จบสิ้นค่ะค่ะวันนี้เราทิ้งท้ายไว้ที่ตรงนี้ก่อนนะคะพี่น้องคะ The Communist Manifesto ตอนที่1นะคะหนังสือต้องห้ามต้องอ่านนะคะขณะนี้ก็เรียนพี่น้องเลยค่ะว่าทันทีที่คลิปเสร็จนี่นะคะออกอากาศสดเสร็จนะคะส่งคลิปเข้าระบบ YouTube ก็โดนรีพอร์ตทันทีเลยนะสำหรับรายการนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะพี่น้องจะดูยอดวิวนี่น้อยมากนะเพราะว่าขณะนี้ก็ถูกสกัดกั้นในวิถีทางของทุนนิยมนะคะก็คือว่าทำให้การเผยแพร่การแนะนำคลิปของเราในวงกว้างขณะนี้ก็ YouTube เขาไม่แนะนำนะเพราะว่าเขาก็มองว่าเป็นคลิปที่ถูกรีพอร์ตเป็นคลิปที่ไม่เหมาะสมกับการเผยแพร่นะคะไม่ถูกบล็อกค่ะท่านเข้ามาฟังได้นะคะแต่จะถูกบล็อกส่วนใหญ่ก็จะบล็อกในประเทศไทยแต่ทั่วโลกก็ไม่ได้เสียหายไม่ได้ผิดกฎเกณฑ์ของ YouTubeแต่มีเนื้อหาที่นายทุนบอกว่าไม่ชอบนะนายทุนไม่อยากรู้ไม่อยากเอาโฆษณามาแปะให้กับคลิปแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะระบบของ YouTube เขาก็จะไม่แนะนำไม่ suggest คลิปนี้ไปกับคลิปอื่นๆนะคะค่ะก็นี่แหละค่ะก็เป็นปัญหาที่เราตรงประเด็นเลยนะคะคือเราต้องสู้กับทุนนิยมด้วยเนี่ยนะคะค่ะขุดความกดขี่ขุดรีดของชนชั้นทั้งเป็นชนชั้นผู้กดขี่ขุดรีดแล้วก็ผู้ปกครองนะคะมันได้ไปรวมกันเป็นตัวเดียวกันเรียบร้อยแล้วนะสมควรอย่างยิ่งนะที่เราจะต้องมารวมพลังกันต่อสู้ค่ะพี่น้องคะไม่เป็นไรค่ะอยู่ที่พี่น้องก็คงต้องช่วยกันแนะนำบอกต่อนะคะเอาให้ที่ท่านสะดวกปลอดภัยค่ะอย่าประมาทนะคะอย่าประมาทก็ถึงแม้ว่าเป็นการไม่ใช่ผิดกฎหมายเพราะว่ามันไม่ได้บอกว่าคลิปผิดกฎหมายนะคะคือหนังสือผิดกฎหมายแต่คลิปมันไม่ได้ผิดกฎหมายนะรวมทั้ง YouTube ก็ไม่ได้บอกว่าเป็นคลิปที่ผิดกติกาแต่อย่างใดเพียงแต่ว่าเป็นคลิปที่ไม่แนะนำหรือว่าไม่ขยายการรับรู้ให้กับเรานะคะก็ไม่เป็นไรค่ะพี่น้องนะคะก็สู้กันไปแบบภายใต้ข้อจำกัดแบบนี้นะคะเชื่อว่าพี่น้องคงจะมาฟังกันเองก่อนค่ะแล้วก็ถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ก็ค่อยบอกต่อกันนะคะค่ะวันนี้นะคะก็ลาไปก่อนค่ะมีโอกาสก็จะแวะกันเข้ามาเจอใหม่นะคะพี่น้องคะวันนี้เอาบทเพลงที่ของนักต่อสู้นะคะคนรุ่นใหม่บ้างนะคะบทเพลงของจิตภูมิศักดิ์ที่วงไฟเย็นนะคะได้ไปทำดนตรีใหม่นะคะก็ขอนำมาเปิดในวันนี้นะคะฟ้าใหม่ค่ะพรุ่งนี้ก็มาพบกันนะคะกับต้องห้ามต้องอ่านค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะI'm not afraid to die.
ายแสงเสรีพระราดอนธรรมคงเฟื่องประจำงามล้ำกว่าก่อนไกลชีพสดใสเริ่ม